สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะแจงจะมาคุยกับทุกๆคนเกี่ยวกับเรื่องข้าวโพดนะคะข้าวโพดที่เรารับประทานกันอยู่ในท้องตลาดทุกวันนี้มันจะมี2แบบเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีแบบเนี้ยที่เราเรียกกันทั่วๆไปว่าข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดเนี่ยคือตัวนี้แล้วมันจะมีอีกแบบหนึ่งนี่ค่ะแบบนี้อันเนี้ยฝรั่งเขาเรียกเบบี้คอร์นนะภาษาไทยก็คือข้าวโพดฝักอ่อนข้าวโพดตัวนี้ใน100กรัมจะมีคาร์บอยู่ประมาณสัก 5.3 ในขณะเดียวกันก็จะเป็นไฟเบอร์อยู่สักประมาณ 2.1 ก็จะเหลือเน็ตคาร์บอยู่ประมาณสัก 3.2 เอาพูดตามตรง 3.2 ใน100กรัมนี่ก็คือน้อยกว่าขนมคีโตบางชิ้นอีกนะเป็นแหล่งข้อมูลที่น้าแจงหามานะบางแหล่งข้อมูลน่ะเหลือไม่ถึง2ก็มีคือแหล่งข้อมูลก็อาจจะมาจากหลายๆแหล่งอะนะเอาเป็นว่าทานได้นะถ้าคุณทานคาฟไม่เกิน20กรัมต่อวันนะกินข้าวโพด100กรัมเนี่ยยังเหลือพื้นที่ให้คาฟตัวอื่นได้อีกถึง17กรัมแต่ถ้าคุณกินคาฟได้ถึงวันละ50กรัมก็โอเคเลยเหลือพื้นที่คาฟอีกตั้ง47กรัมทำไมจะทานไม่ได้ที่ทานไม่ได้คือตัวนี้ถ้าเป็นข้าวโพดตัวนี้คาร์ฟตั้ง18กว่าอ้อมีไฟเบอร์ด้วยมีไฟเบอร์สัก2จะเหลือเน็ตคาร์ฟ16กว่าถ้าใครกินคาร์ฟวันละไม่เกิน20กรัมนี่กินข้าวโพด100กรัมเข้าไปนี่คือจบเลยนะเพราะฉะนั้นคำว่าข้าวโพดหมายถึงข้าวโพดตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นข้าวโพดตัวนี้ทานได้ในเมื่อมันก็คือข้าวโพดเหมือนกันน่ะแล้วทำไมถึงต้องแบ่งล่ะว่าอันนี้ทานได้อันนี้ทานไม่ได้คาฟมันไม่เท่ากันได้เพราะอะไรข้าวโพดตัวนี้เราไม่ได้กินทั้งฝักคือเราไม่ได้กินซังมันเข้าไปด้วยแต่ว่าอันเนี้ยโดยที่ว่าเขายังไม่ทันจะเติบโตนะคาฟเขาก็จะไม่สูงและอย่างนึงเราก็กินของเขากินเขาทั้งหมดมันก็หักกบลบหนี้กับไฟเบอร์ไปมันก็เลยเหลือเน็ตคาฟน้อยพูดเรื่องข้าวโพดแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอพูดเรื่องอื่นไปด้วยเลยอย่างเช่นฟักทองฟักทอง100กรัมเนี่ยก็จะมีคาร์ฟประมาณ 6.5 กรัมมีไฟเบอร์นิดหน่อยเหลือเน็ตคาร์ฟ6กรัมเพราะฉะนั้นฟักทองก็ทานได้นะคะเราไม่ได้ทานฟักทองทีละเป็นกิโลหรือเปล่าบางคนอาจจะเอาไปใส่แจมในผัดผักหรืออย่างข้าวโพดฝักอ่อนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ทานเป็นกิโลเนาะเพื่อให้ได้เบต้าแคโรทีนหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะทานได้ค่ะอ่ะมาอีกแครอทพืชหัวฝังหัวกันมามากว่าพืชหัวทานไม่ได้โอเคเราต้องยอมรับเผือกมันแป้งมันสูงทานไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นพืชหัวชนิดอื่นน่ะคุณก็ต้องแยกแยะด้วยมันแก้วชัยเท้าคาร์ฟต่ำจะตายแครอทก็ไม่ใช่ว่าคาร์ฟสูงจนถึงขนาดว่าแตะต้องไม่ได้เลยแครอทเนี่ยใน100กรัมก็จะมีคาร์ฟประมาณสัก 9.6 ก็เกือบ10เนาะมีไฟเบอร์ก็ประมาณสัก 2.8 ก็3อ่ะตีเป็น3เป็นตัวเลขกลมๆ ก็เหลือเน็ตคาร์ฟ7ก็แครอทก็จะใกล้เคียงกับฟักทองนั่นแหละใส่ให้มันมีสีสันหรือเสริมวิตามินเข้าไปในผัดผักของเราแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้สารอาหารรอบด้านไม่งั้นวันๆก็กินได้แต่คะน้ากับผักบุ้งใส่ผักใบเขียวใช่ไหมคราวนี้เรามาดูอีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นปัญหาสำหรับใครบางคนแต่บางคนก็ไม่ได้มีปัญหานะอย่างถั่วฝักยาวอย่างเงี้ยก็ประมาณเดียวกันกับแครอทกับฟักทองเลยคือมีคาร์ฟสูงกว่ามาตรฐานผักทั่วไปแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้สูงจนเวอร์จนถึงกับกินไม่ได้ถั่วฝักยาว100กรัมเนี่ยก็จะมีคาร์ฟประมาณ8กรัมซึ่งก็ค่อนข้างสูงแต่ก็จะเป็นไฟเบอร์สัก 3.6 ก็จะเหลือเน็ตคาร์บประมาณ4กินได้อ้าวแล้วทำไมถั่วทั่วไปอย่างพวกถั่วเขียวถั่วแดงมันก็คือถั่วตระกูลเดียวกันกับถั่วฝักยาวทำไมถึงกินไม่ได้โหอันนั้นกินไม่ได้เลยค่ะ100กรัมนะคะมีคาร์บ60กรัมถ้ากินถั่ว100กรัมก็คือจบเลยค่ะเหตุผลมันก็เหมือนเช่นเดียวกันกับข้าวโพดกับข้าวโพดฝักอ่อนนั่นแหละค่ะเพราะว่าตอนที่มันเป็นเมล็ดถั่วแล้วเนี่ยเราทานแต่เมล็ดมันตอนที่เป็นถั่วฝักยาวเนี่ยเราทานทั้งถั่วข้างในแล้วก็เปลือกหุ้มด้านนอกมันก็เลยมีไฟเบอร์แล้วก็
ตัวถั่วเขาก็ยังไม่เจริญเติบโตสะสมแป้งมากเหตุผลมีแค่นั้นเองค่ะเวลาเรารับประทานอะไรเนี่ยเราต้องมีสติหน่อยนะว่าโอเคอันนี้คาร์บสูงนะคะอย่าไปทานเยอะอันนี้คาร์บต่ำอย่างนี้คือหลักการในการที่เราจะเอาอะไรเข้าปากเราอ่ะเราก็ต้องดูด้วยว่ามีคาร์บเท่าไหร่เท่าไหร่เข้าใจใช่ไหมคะแต่ไม่ได้หมายความว่าข้าวโพดฝักอ่อนกินไม่ได้เลยไม่ใช่ฝักทองกินไม่ได้เลยไม่ใช่แครอทกินไม่ได้เลยก็ไม่ใช่อีกโอเคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ